เป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าเราเป็นรายแรกๆที่ทดลอง 4G นะครับบนคลื่น 2,300 หรือ 2.3 กิกะเฮิรตซ์อันนั้นเป็นคลื่นของ TOT เขาการทางเทคนิคยังไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้งานได้ดีมากการทดสอบจะเอา 4G ไปทำการทำบอร์ดแคสติ้งไลฟ์บอร์ดแคสต์มาก็ดีหรือว่าส่งข้อมูลซึ่งเป็นความเร็วสูงมากๆก็ดีไม่มีปัญหาเลยปัญหาอยู่อย่างนี้ครับว่าความถี่เนี่ยไม่ใช่ของเราเราอยากเอาบริการ 4G มาใช้งานดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เป็นผู้ควบคุมกฎวันนี้เรียกว่ากสทช.สั้นๆ นะครับว่าจะเอาความถี่นี้หรือความถี่อื่นๆใดที่ยังว่างหรือสามารถมาให้บริการได้เอามาประมูลหรือมาให้ใช้งานถ้าเป็นอย่างนั้นเรายินดีเข้าไปทำเพราะว่าเราเห็นว่า 3G เนี่ยวันนี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีมันเกือบจะถึงพีคหรือขาลงของพีคแล้วเพียงแต่ว่า device ยังเป็น device ใหม่ๆกว่าเยอะมากคราวนี้จะไปถึงจุดที่ให้บริการแล้วมันเริ่มแน่นขนาดแล้วจะทำอย่างไรเพราะ device ช่วงวันนี้มันพัฒนาตัวเองไปเร็วมากใช้ข้อมูลใช้ความถี่มากถ้าหากว่าไม่มี 4G มาเนี่ยเน็ตเวิร์กจะแน่นขนาด congest ได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งมันเป็นไปได้สูงมากผู้ค้าเยอะดังนั้นนี่ก็ต้องถึงเวลาที่เขา 4G ให้บริการคราวนี้ถ้าหากว่าเขาให้ความถี่มาเราก็ยินดีทำอยู่เราพร้อมที่จะลงทุนปัญหาคือความถี่นั้นจะได้มาอย่างไรเช่นโดยการเอาความถี่ที่เป็น 2G วันนี้ที่กำลังหมดอายุ Wi-Fi 1800มาให้ประมูลใหม่จะเอาความถี่ 2,300 ที่ TOT ให้บริการเนี่ยมาร่วมกันให้บริการไหม 2,500 2,600 ที่อยู่กับสมคนี้จะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ความถี่ 2,100 ที่ไม่เป็นแพร์ฟรีนซี่ยังเหลืออยู่หน่อยจะเอามาใช้หรือเปล่าว่ายังมีคำถามอีกมากมายนะครับซึ่งเรารออยู่แล้วถ้ามีความชัดเจนเนี่ยเราพร้อมที่จะไปทำพร้อมให้บริการเพราะเราอยากจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านไวเลสที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมแล้วเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนอย่างนี้ครับถ้าทำ 4G วันนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นกลุ่มที่เล็กลงมาเป็นนิชมาร์เก็ตค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าอย่างจะให้บริการในกรุงเทพเนี่ยคงจะเป็นสักกลุ่มไม่ได้เป็นทั้งหมดหรือทั่วประเทศเหมือน 3G เพราะนั้นอาจจะเริ่มต้นด้วยจำนวนน้อยๆก่อนเพราะวันนี้เนี่ย device ก็มีในหลายรูปแบบมากนะครับที่จะเป็นมือถือก็อยู่ไม่กี่รุ่นเพราะนั้นที่จะทำได้ก็ต้องดูที่ว่าลูกค้ากลุ่มใดที่จะใช้บริการจะเป็นบริการค่อนข้างนิชอยู่เช่นคนที่ทำงานทางด้าน IT โดยเฉพาะพวกคอร์เปอเรทที่จะต้องใช้ Data เยอะๆนั้นเป็นไปได้นะครับเพราะการลงทุนต้องลงทุนใหม่แน่นอนเพราะว่าแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มอีกแบบนึงแต่ว่านั้นไม่ใช่ปัญหาว่าเราไม่สามารถลงทุนได้เราพร้อมนะครับเพราะมีความถี่มามีช่วงเวลาที่เราทราบเราก็ได้เตรียมการตรงนี้ไว้เพราะวันนี้ 4G มาในไหนรูปความถี่มากและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการวางระบบครับครับระบบเนี่ยนะครับก็วันนี้ได้วางเรื่องของไฟเบอร์ออปติกไว้แล้วที่จะลิงก์สถานีต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์หัวท้ายได้นะครับซึ่งอุปกรณ์หัวท้ายวันนี้ก็คือใช้ไฟเบอร์เส้นเดิมเราเปลี่ยนอุปกรณ์หัวท้ายยกตัวอย่างเหมือนกับเรามีท่อเดิมอยู่การที่จะให้ของที่ส่งผ่านในท่อได้เร็วมากก็คือเปลี่ยนหัวท้ายอุปกรณ์เทคนิคใหม่อัดให้มันแรงขึ้นอัดให้เร็วขึ้นมันก็ทำได้อยู่แล้วเพราะนั้นเทคโนโลยีวันนี้มันไปไกลแล้วนะครับเราเห็นว่าเวลาที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งานที่เรามีความถี่พอเท่าบริการมันอยู่ตรงไหนนะครับเท่าที่ดูเนี่ย penetration rate ของอุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยมันค่อนข้างจะใกล้ที่จะล้นละครับคราวนี้ผมอยากจะถามว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะเกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็เกิดการตัดราคากันขึ้นเพราะว่าเราก็มีผู้ให้บริการเพียงแค่3รายเท่านั้นเองครับผมแล้วก็คำถามต่อไปคือAS เนี่ยมีกลยุทธ์ยังไงบ้างที่จะรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งของเราเอาไว้แล้วก็สร้างความแตกต่างให้ต่างจากผู้เล่นรายอื่นๆบ้างครับที่จริงวันนี้เรามีผู้ประกอบการ5รายนะครับแต่จะมีรายใหญ่ๆอยู่3รายเป็นเอกชนอยู่ซึ่งวันนี้ถามว่าการแข่งขันดูเดือดไหมก็ดูเดือดมากแล้วมีการตัดราคากันไหมก็มีพอสมควรเพราะว่าเราดูว่าประวัติที่ผ่านมามีการเล่นราคากันถึงจุดๆหนึ่งว่าทุกคนก็หยุดแล้วไม่เอาแล้วเพราะราคานี่ไม่ได้ช่วยใครนะครับ เรามองนี้ครับว่า penetration เนี่ยจริงอยู่เรามีประมาณ110%แต่นั่นเป็นในเรื่องของ 2G คราวนี้ 3G วันนี้ยังน้อยอยู่ที่จะมาใช้งานมันก็จะกลับไปครับว่า 2G ก็ใช้น้อยลง penetration 2G ก็ลดลงไปเริ่มที่ 3Gจนถึง 3G ถึงจุดหนึ่งก็อาจจะมี 4G มาต่อนะครับใช้ Data ใช้อะไรเพิ่มเติมเราก็มองว่าตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวแล้วก็เดินทางแล้วก็ทำธุรกิจในขณะที่เดินทางหรือทำอะไรเงี้ยการใช้งาน Data บน On The Move หรือว่าพวกที่เป็นโมบายยังต้องใช้งานอยู่นะครับชัดเจนเพราะฉะนั้นจะเห็นอุปกรณ์ทุกวันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับพกพาสะดวกไปตามที่ต่างๆเชื่อมต่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังเป็นสิ่งที่จะเดินต่อไปในอนาคตเพราะนั้นที่บอกว่าการที่จะล้นตลาดเนี่ยมันไม่ล้นเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็เทคโนโลยีใหม่มาทดแทนราคาผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับมันต้องมีการแข่งขันราคาถึงระดับนึงเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ง่ายสุดนี่ก็คือว่าทำให้เห็นว่าของที่ดีเท่ากันเนี่ยราคาต่ำกว่าลูกค้าอาจจะตอบรับมากเป็นพิเศษ
แต่ขณะเดียวกันเราต้องยอมรับว่าไอ้ที่ดีกว่ามันดีกว่าในทุกมิติหรือเปล่าถ้าในทุกมิติแล้วเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กันไปไม่มีใครอยากจะจ่ายแพงกว่าคนอื่นแต่ถ้าได้บริการที่ดีขึ้นมันน่าจะจ่ายได้ปัญหาคือเราจะทำให้เขาเห็นอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับนี่คือความยากลำบากความท้าทายคราวนี้การรักษาเป็นที่หนึ่งเรายอมรับที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าหนึ่งจำนวนลูกค้าเยอะรายได้ดีผลประกอบการดีผู้ถือหุ้นก็โอเคให้ความนิยมดิวิเดนด์ก็ดีคราวนี้ถ้า 3G เนี่ยเรายังไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับต้องยอมรับก่อนเพราะว่าเราเริ่มช้าลูกค้าก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าจะทำยังไงเราพยายามอยากให้เป็นเบอร์หนึ่งเราต้องพยายามเริ่มของการให้บริการเราถึงจะพยายามหนึ่งเร่งเวลาติดตั้งคนอื่นทำมาเป็นปีเราทำแค่5เดือนนี่ก็ประมาณ 5,000 สถานีแล้วอันที่สองจะให้บริการลูกค้าให้แตกต่างคนอื่นได้ยังไงเรามี e-magazine คนอื่นก็มีได้แต่อาจจะคนละแพลตฟอร์มแต่น้อยก็ไม่ต่างเท่าไหร่ที่เหลือก็คือเรื่องของคนที่จะส่งมอบบริการตรงนี้เราเน้นว่าอะไรเราถือว่าผู้ส่งมอบบริการคือผู้ที่สร้างความแตกต่างเราถึงได้มีช็อปเราถึงได้มีพนักงานให้บริการเราถึงได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเรามีแม้ทั้งเป็นขับเป็นยูเซอร์ขับคุณสามารถจอดรถในที่จอดใกล้ๆอย่างนี้นะครับเซอร์ขับนี่เป็นนี่คือการพยายามสร้างความแตกต่างนี่คือความยากลำบากนะครับความท้าทายเราจึงต้องพยายามหนึ่งทำให้เป็นสเกลที่ใหญ่เพราะว่าเราเชื่อว่าไอ้คนต้องมีอัพสเกลคุณทำได้ผมทำได้แต่ผมทำได้ถูกกว่าแล้วมาเราก็เอาเนี้ยเอาปริมาณเข้าเยอะๆแล้วก็ทำให้ดีขึ้นเพราะวันนี้ก็ต้องแข่งกันพอสมควรนะครับและนี่แหละค่ะก็คือภาพรวมนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มีนัยยะสำคัญนะคะต่อ AIS ในอนาคตหรือว่าบมจ. Advanced Info Service นั่นเองค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวิเชียรไม่ประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. Advanced Info Service เป็นอย่างมากเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับบรรดา BI ของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะดีครับดีครับดีครับกิจกรรมคอมพานีวิสิตนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนนะคะเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้คุยกับผู้บริหารสอบถามถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์หรือแนวโน้มอุตสาหกรรมนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมไทยวีไอคอมพานีวิสิตด้วยกันนะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจนะคะแต่ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาสนะคะแล้วท่านยังสามารถตั้งคำถามโดยตรงกับผู้บริหารได้เช่นกันนะคะกิจกรรมเหล่านี้นี่แหละค่ะที่จะเป็นกิจกรรมที่ท่านสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่สำคัญไว้ใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุนในอนาคตค่ะ